เพื่อนดูอันนี้เป็นปลาคางคกนะมีพิษตัวเนี้ยเป็นปลามีพิษประเภทหนึ่งก็ใครตกได้ก็ระมัดระวังนะครับใช้อุปกรณ์จับนะเพราะว่าถ้าแทงมือเนี่ยถึงลุงบานเพื่อนสำหรับคนที่แพ้นะแต่ส่วนใหญ่จะแพ้มันแหละเพราะว่าพิษมันค่อนข้างที่จะแรงถึงมือหมอแน่นอนดูกันชัดๆนะปลาคางคกตัวขนาดมีตั้งแต่ขนาดนี้นะจนถึงขนาดประมาณ 2-3 โลก็มีก็จะมีคนที่ว่าชอบกินอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันจะมีเส้นพิษอยู่แต่กัปตันก็ดูไม่เป็นนะให้เพื่อนดูโอเคนะแต่ผมจะปล่อยมันไปเจ็บไม่เยอะหลักการทอดสมอนะเพื่อนให้จดจำไว้นะฮะว่าเวลาก่อนจะทอดสมอสมอบางลำเนี่ยบางเรือมันจะมีความใหญ่แล้วหนักมากให้เราระมัดระวังเรื่องสายนะครับสายเนี่ยจะต้องแบบไม่พันอยู่ที่ข้อเท้าหรือแล้วดูให้ดีนะเพื่อนเพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดจากการโยนสมอเนี่ยมีบ่อยครั้งโอเคเดี๋ยวจะลงนะดูดีๆนะเพื่อนแล้วก็เข้าไปอยู่ในข้อเท้าหรือว่าในขาของเรานะครับอย่าให้พันกับสิ่งของด้วยดูดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการกัปตันสมุยครับวันนี้กัปตันแล้วก็แอดมินมีความภูมิใจที่จะพาเพื่อนๆไปทัวร์ไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆนั้นเพื่อนจากสถานการณ์โควิดที่คลี่คลายแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้นะนักท่องเที่ยวยังไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ของการท่องเที่ยวในตัวเกาะนะเพื่อนพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันก็เลยดูแปลกตาเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปดูในจุดที่เป็นจุดต่างๆนะว่าเมื่อไม่มีนักท่องเที่ยวแล้วมีแต่คนในพื้นที่อาศัยอยู่เนี่ยเขาจะมีกิจกรรมใดบ้างแล้วก็สภาพพื้นที่ปัจจุบันเดี๋ยวเราจะไปดูกันตามจุดต่างๆเพื่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ผมขอเกริ่นให้เพื่อนๆฟังไว้ก่อนว่ามันสวยมันดูแบบแปลกตามากจากที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไปดูนะครับเขาเรียกว่าหาดทางลงหาดสาธารณะนะเพื่อนแต่มันจะอยู่ในเขตชุมชนที่เป็นชุมชนชาวบ้านก็จะอยู่ห่างไกลจากจุดที่เป็นจุดของนักท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ก็เลยยังเงียบจริงๆก็ไม่มีนักท่องเที่ยวเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปในจุดที่เป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวโดยตรงเลยว่าตอนนี้เนี่ยสภาพมันเป็นยังไงแล้วก็ความคึกคืนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้หน้าตาเป็นยังไงWe'll be right back.
แล้วไปดูพี่ตาวันนี้เราก็มาถึงวัดพลานเป็นวัดที่มีคนเข้ามาสักการะบูชาตรงนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์รวมนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะเพื่อนก็ดูจากสภาพพื้นที่แล้วว่าพื้นที่ตอนนี้ก็ให้เห็นนะฮะก็ไม่เงียบมากเลยมีรถอยู่และที่นี่เพื่อนๆก็คือจุดที่เป็นทางลงหาดสาธารณะจุดแรกที่เราพาเพื่อนๆเข้ามาดูเป็นที่ในแต่ละวันเนี่ยปกติแล้วบริเวณพื้นที่แบบนี้เนี่ยจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวบนหาดแต่ช่วงเวลาประมาณ10โมงเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะลงมาใช้แล้วเพราะว่าแดดเริ่มออกวันนี้แดดดีด้วยเพื่อนๆดูสภาพพื้นที่น่าพักผ่อนมากน่าแบบนอนมากตอนนี้ก็เดี๋ยวเราพาเพื่อนลงไปดูบนชายหาดกันเดินมาอยู่ตรงนู้นอยู่คนนึงนะไม่รู้ว่าใช่นักท่องเที่ยวหรือเปล่านะเพื่อนเดินถอดเสื้อมาน่าจะใช่แหละบนชายหาดนี่เป็นอะไรที่เงียบสงบไปเลยนะเพื่อนนะมาถึงจุดนี้แล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนนะฮะที่รักในการท่องเที่ยวธรรมชาติอะไรแบบนี้นะก็อยากจะให้ถือว่าเอาวิกฤตตรงนี้นะเพื่อนๆให้เป็นโอกาสที่เราจะพลิกฟื้นสภาพแวดล้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องขยะอะไรต่างๆเนี่ยในเมื่อนักท่องเที่ยวหายไปขยะมันก็ต้องลดจำนวนน้อยลงใช่ไหมฮะเราหันมาร่วมมือกันนะเพื่อนๆว่าเราจะมาทำความสะอาดพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้บ้านของเราเนี่ยให้กลับมาใสสะอาดแล้วก็ปราศจากมลพิษอะไรต่างๆเนี่ยทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีจำนวนน้อยไงเราก็เร่งทำให้มันกลับมาสมบูรณ์แบบ 100% ก่อนที่การท่องเที่ยวมันจะเปิดกลับมาอีกครั้งนึงนะฮะพวกเราก็ถือว่าเอาโอกาสตรงเนี้ยรีบมาทำความสะอาดพลิกฟื้นสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยรอจนกว่าการท่องเที่ยวอะไรต่างๆมันจะกลับมาเหมือนเดิมก็อยากจะให้เพื่อนๆร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมาทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะฮะโอเคครับผมถ้าชอบคลิปกับตันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูในจุดที่เป็นจุดท่องเที่ยวอื่นๆอีกนะเพื่อนๆครับสภาพแวดล้อมตอนนี้ว่ามันมีสภาพเป็นยังไงเพราะดูจากสภาพพื้นที่หาดแล้วเนี่ย
มันสะอาดขึ้นกว่าตอนที่ผมมาแรกๆเมื่อก่อนฮะเยอะเลยเขาก็ทำความสะอาดทุกวันทุกวันมันก็สะอาดเร็วอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยววันนี้ผมกับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ